มาแล้วเสื้อตะโก้หลีกรุ่นลิมิเต็ดปีนี้มาในโทนสีชมพูน้ำเงินเนื้อผ้านุ่มสวมใส่สบายสะกดทุกสายตาที่เดินผ่านสไตล์คูลๆแฟลชขับที่สนใจสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ที่เพจเซปักตะก้อหรือสแกน QR code ได้เลยครับรีบๆหน่อยนะจ๊ะของมีจำนวนจำกัดใครได้สวมใส่รับรองฮิตติดกระแสแน่ขันตะก้อ Thailand League ฤดูกาล2022ในคู่ที่22สัปดาห์ที่8ซึ่งในวันนี้สโมสรตะก้อพิษณุโลกไกรสอนและศรีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสโมสรตะก้อชลบุรีเกาะจันทแคมป์รายชื่อนักกีฬาสโมสรตะก้อพิษณุโลกไกรสอนและชศรีในทีม A ประกอบไปด้วยผู้เล่นหมายเลข8สราวุธแสนขยันผู้เล่นหมายเลข5พงศักดาจันริสาผู้เล่นหมายเลข12สมรัตวิสุทธ์ผู้เล่นสำรองหมายเลข11สราวุธกลิ่นเกตผู้เล่นสำรองหมายเลข4สรายุทธคำลอยผู้จัดการทีมคุณดวงหทัยสุจิมหันหัวหน้าผู้ฝึกสอนอาจารย์เหรียญชัยถือมั่นผู้ฝึกสอนจ่าสิบเอกชิสนุพงศ์สีหอมและสิบเอกรือชัยคเนเร็วรายชื่อนักกีฬาสโมสรตะก้อชลบุรีเกาะจันแคมป์ในทีม A ประกอบไปด้วยผู้เล่นหมายเลข3สุริยนต์กุลพิมลผู้เล่นหมายเลข23ธนุศาสตร์ระวิโรธผู้เล่นหมายเลข11นรินทร์ชูชลาผู้เล่นสำรองหมายเลข2อภิสิทธิ์ศรีเมืองเป้าผู้เล่นสำรองหมายเลข10นันทวัฒน์จรัสวิไรกุลประธานสโมสรพลตรีปิยชาติทูปหอมผู้จัดการทีมพันเอกธรรมรัฐชวกิจพินโยพงศ์ผู้ช่วยผู้จัดการทีมร้อยตีนรินทร์น้อยแก้วผู้ฝึกสอนจ่าสิบเอกรักชาติช้างเขียวผู้ช่วยผู้ฝึกสอนร้อยตรีสุภชัยนิกนินกุลและจ่าสิบเอกเด่นเกิดสมบัติรายชื่อคณะกรรมการในทีม A ประกอบไปด้วยกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขันอาจารย์สนอครุฑอ้วนกรรมการผู้ตัดสินอาจารย์วินิจตั้งถิ่นฐานกรรมการผู้ช่วยผู้ตัดสินจ่าสิบเอกรุ่งโรจน์ดอนจิ้งหรีดกรรมการผู้ตัดสินกำกับเส้นอาจารย์บุญฤทธิ์พุ่มทับทิมและอาจารย์ธนากรเด็ดพุทธากรรมการประจำสนามอาจารย์สายฝนติชพันธ์นักกีฬาทั้ง2ทีมเตรียมตัวลงสู่สนามค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแอปพลิเคชัน MonoMax รวมไปถึง TVB Sport บ้านหมายเลข401นะครับพาผู้ชมมารับชมการถ่ายทอดสดศึกตะก้อไทยลีกฤดูกาล2022นะครับนี่คือการแข่งขันสัปดาห์ที่8หรือว่านัดแรกของครึ่งฤดูกาลหลังนะครับวันนี้อยู่กับผมสุนิการผ่าเจริญครับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณ Mono 29ครับฟรีทีวีที่มีหนังดีซีรีส์ดังมากที่สุดโมโนแม็กสุดยอดหนังดีซีรีส์ดังระดับโลกที่นี่ที่เดียว TBB เน็ตบ้านคุณภาพมาตรฐานกิกะบิตไฟเบอร์พร้อมกล่อง TBB กิกะทีวีความบันเทิงระดับพรีเมียมสมัครได้ที่ TBB Shop หรือว่าโทร1530การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยครับนี่คือบรรยากาศสดๆเลยนะครับที่โรงยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครับวันนี้เจ้าบ้านครับสิงห์ไก่ชนพิษณุโลกก่อนลงสนามนี่อยู่อันดับที่5ของตารางนะครับลงเล่นไป7นัดมีอยู่5คะแนนนะครับขณะที่ทีมเยือนวันนี้ครับสิงห์บุรพาสโมสรตะกร้อชลบุรีเกาะจันทแคมป์ลงเล่นไป7นัดมี3คะแนนนะก็ถือว่าเป็นการเจอกันของทีมที่มีอันดับติดกันเลยนะครับแต่ว่าช่องว่างของคะแนนนี่เป็นทางฝั่งของพิษณุโลกเจ้าบ้านนะครับที่นำอยู่1อันดับแล้วก็มีคะแนนมากกว่าถึง2คะแนนครับวันนี้โจทย์ของชลบุรีถ้าอยากจะขยับอันดับก็
วันนี้ถ้าเก็บ 2-0 ได้ก็มีโอกาสที่จะทำแต้มขึ้นไปท่าไปครับขณะที่พิษณุโลกเองก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ก็ไม่ได้มีการเสริมทัพอะไรมากมายนะครับหลังจากผ่านพ้นครึ่งฤดูกาลแรกมานะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นโอกาสดีของพิษณุโลกเลยครับถ้าเก็บได้อย่างน้อย1คะแนนนี่จะขยับแซงทีมอันดับที่4อย่างศรีสะเกษไปได้ครับเพราะว่าศรีสะเกษก็ในสัปดาห์ที่8นี่ไม่มีโปรแกรมแข่งขันนะครับก็เป็นทางฝั่งทีมเยือนนะครับแม่เสิร์ฟลูกแรกก็ได้คะแนนเลยครับนรินทร์ชูชลาครับยกขาครั้งแรกใส่สกอร์แต่ว่าครั้งที่2ไปเช็คความตึงของตาข่ายซะหน่อยครับก็ถือว่าเป็น2ทีมที่ไม่ได้ขยับมากเรื่องของตัวผู้เล่นพิษณุโลกเองก็จริงๆมีการเสริมทัพ2ผู้เล่นดาวรุ่งจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนักกีฬาทั้ง2คนไม่มีชื่อในพูหรือว่าในโถรายชื่อนักกีฬานะก็เลยไม่ได้สามารถส่งทำการแข่งขันได้ดูแต้มนี้สระวุฒิสายขยันครับขึ้นฟ้าจังหวะนี้วันนี้ได้โอกาสลงสนามไปล่าสุดในวันเสาร์ครับพงศักดาก็ปฐมพยาบาลแล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรมากแต่ว่าก็เซฟไว้ก่อนนะครับทีนี้มาดูเกมเสิร์ฟของสมรัตน์วิสุทธิ์บ้างครับ2-1ชุดแรกนะรินนะเสิร์ฟได้มา1คะแนนครับสมรัตน์เสิร์ฟลูกนี้แม่ธนุศาสตร์เปิดอ้าวล้นไปกลายเป็นโอกาสของพิษณุโลกเตะลูกนี้หายเลยครับโอ้โหจังหวะเสิร์ฟของสมรัตน์วิสุทธิ์เสิร์ฟเอาซะธนุศาสตร์นี่เอาไม่อยู่ครับสุดท้ายสุยนล้นมาจังหวะนี้ก็พิษณุโลกได้โอกาสคว้าไว้ไม่พลาดครับโอ้เท่ากับว่าพิษณุโลกก็เริ่มต้นได้ดีไม่แพ้กับชลบุรีในชุดแรกครับนำไปเป็น3-1เหลืออีก2ลูกครับสมรัตน์ทีนี้เข้าช่องนรินทร์ล้นมาสุยนโชงเตะเองไม่พลาดครับครับโอ้ไม่ปล่อยให้แต้มาเสีย2แต้มติดๆลูกนี้ถือว่าเป็นของยากเลยครับแต่ว่าสำหรับสุริยนต์นี่โอ้โหผู้ชื่นชอบการเล่นลูกยากๆอยู่แล้วครับพละกำลังดีมากครับสุริยนต์คุณพิมลขึ้นไปเตะลูกเมื่อสักครู่นี้จากจังหวะที่โอ้ชงจากหน้าตาขาแล้วต้องหมุนตัวมาเตะ3-2ครับเสิร์ฟลูกสุดท้ายในชุดแรกของพิษณุโลกทีนี้จะเสิร์ฟเข้าช่องเดิมแต่ว่าติดเน็ตไปครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของทั้ง2ทีมที่ไม่มีใครเพลี้ยงพล้ำครับผ่านพ้นชุดแรกไปครับเกมเสิร์ฟมาดูชุดที่2ครับนรินชูชลาเสิร์ฟแม่ลูกนี้สมรัตน์เปิดสบายครับพงศรายกสูงสาราวุฒิเตะพัดบล็อกนะจังหวะยกลูกนี้นี่ให้เวลาสาราวุฒิใส่ขยันเลือกเอาเลยครับสุดท้ายดึงใส่หลังของสุยนต์ลงทางฝั่งของชลบุรีครับสามต่อสี่ครับเหลือลูกเซิร์ฟอีก2ลูกครับนรินทร์โอ้โหทีนี้เซิร์ฟหลุดออกหลังไปเยอะเลยครับเหมือนลูกโยนขาดไปนิดนึงครับเซิร์ฟท้ายลูกนี่ไปไกลเลยครับเหลือ1ลูกให้ได้ลุ้นครับเกมเซิร์ฟของพิษณุโลกวันนี้ตัวเสิร์ฟทั้ง2ฝั่งนี่ครับรูปร่างนี่สูสีกันเลยครับรูปร่างทวนทั้งคู่จังหวะหัวแต่ละทีนี่ถ้าเข้าวงนี่ก็น่ากลัวครับแต่ว่า
ชุดนี้นรินทร์ชูชลานี่เสิร์ฟหลุดออกไปเยอะเลยครับ2ลูกมาดูชุดที่2ของพิซูโร่ครับเกมเสิร์ฟของสมรัฐวิสุทธ์ครับธนุสารนี่ถอยไกลซื้อลูกยาครับรับได้ยกสูงลูกนี้สุริยนต์โอ้จังหวะเตะกดเยอะไปหน่อยครับเดี๋ยวดูว่าสุดท้ายเหมือนมุมมันไม่เหลือแล้วด้วยครับเนี่ยฮะลูกชงมันยึดไปหน่อยครับสุริยนต์เตะลูกนี้ไปเจอเน็ตเต็มวันนี้น่าสนใจฮะเกมเสิร์ฟสมรัฐวิสุทธิ์ที่ทำให้เกมรับชมบุรีนี่เครียดพอสมควรนะครับนี่ฮะฉีกไป7ต่อ3แล้วครับธนุศาสตร์ยืนไกลซื้อลูกยาวทีนี้น่าพยายามจะเปลี่ยนเสิร์ฟขวาสุดแต่ว่าหลุดออกข้างไปครับพยายามจะเล่นงานสุริยนต์คุณพิมลแต่ยังเหลือให้ลุ้นอีก1ลูกครับพิษณุโลกอยู่ที่คนนี้ด้วยครับจะปั้นโยนให้สมรัฐวิสุทธ์ได้เสิร์ฟเต็มวงขนาดไหนครับ7ต่อ4ทีนี้สมรัฐใส่สุริยนต์สุริยนต์เอาขึ้นมาได้แล้วลูกนี้โอ้จ่ายสั้นๆ สวยมากครับวิ่งมาบล็อกไม่ทันเนี่ยครับเตะหัวเสาลูกนี้สราวุธพยายามจะซื้อลูกเลียดเน็ตแต่ว่าสุยนต์กดท่วมเลยกลับไปเป็นเกมเสิร์ฟชลบุรีตามอยู่2คะแนนครับเงื่อนไขของชลบุรีคือต้องเอาคืนอย่างน้อย1แต้มในเกมเสิร์ฟนี่แหละครับเพราะว่าชุดที่แล้วสมรัฐวิสุทธ์เล่นงานเกมรับมาแล้วครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้สราวุธติดบล็อกเต็มๆหน้าเลยครับโอ้โหกลับมาเล่นเกมรับก็เอาคืนได้ทันทีครับสุริยนต์ลูกนี้จ้องคำเหม็งเลยครับแล้วสราวุธเหมือนเตะห่างเน็ตนิดนึงครับโอ้เลียดเน็ตมาอย่างนี้ก็ขึ้นขวางเต็มๆเลยครับเหมือนเตะกำแพงเลยครับจังหวะนี้ไล่มา6ต่อ7แล้วครับสุริยนต์จะโยนให้นรินทร์ลูกที่2ทีนี้แม่พยายามจะกดหนักเป็นพิษณุโลกหนีไปครับเดี๋ยวดูอีก1ลูกครับแม่นรินทร์ชุชลาเหมือนยังไม่เข้าที่เท่าไหร่ครับจังหวะเสิร์ฟ6ต่อ8อีก1ลูกครับเสิร์ฟหนักลูกนี้ก็ยังหลุดออกไปอีกครับโอ้จังหวะเสิร์ฟวันนี้เสียเยอะมากครับในช่วงต้นเซตของนรินทร์ชุชลาแต่ก็เดี๋ยวไปว่าที่เกมรับเลยครับพิษณุโลกนำอยู่9ต่อ6ก็จริงแต่เป็นฝ่ายเสิร์ฟชลบุรีเองก็มีโอกาสที่จะลดช่องว่างลงไปถึงตีเสมอได้จากเกมรับเนี่ยครับช่องว่าง3คะแนนแต่แม่พิษณุโลกมาสัก1ลูกนี่ก็ทำให้ชลบุรีไม่มีโอกาสตีเสมอแน่นอนเลยครับ9ต่อ6ครับสมรัฐเสิร์ฟหยอดโอ้หยอดลูกนี้เดินทางช้าไปหน่อยครับมาทันแล้วก็สุดท้ายโอ้โหของยากเลยครับสุริยนต์พิมลจังหวะนี้เดี๋ยวดูครับลูกชิดตะข่ายครับขึ้นไปเตะเคาะใส่ตัวของสราวุธแสนขยันนะครับแม่สมรัฐวิสุทธิ์ลูกหยอดก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่ว่าทางฝั่งของธนุสาราวิโรจน์ก็รอซื้ออยู่แล้วครับ9ต่อ7ครับเหลืออีก2ลูกทีนี้เสิร์ฟยาวนี่ครับเปิดขวาชงซ้ายให้เตะตรงๆนี่ครับโอ้
เป็นนักตะกร้อถนัดเท้าซ้ายที่เล่นเท้าขวาได้เป็นธรรมชาติสุดๆเลยครับธนุศาสตร์อาราวิโรธทีนี้ชงไปจุดที่สุยนเคยเตะติดบล็อกครับแต่ว่าลูกโด่งขึ้นนะครับให้มีเวลากดใส่บล็อกของสราวุฒิแสงขยันออกข้างไปครับชุดนี้ยังไม่มีแต้มครับพิษณุโลกเสิร์ฟลูกสุดท้ายครับ9ต่อ8ทีนี้เสิร์ฟเข้าช่องเอาจนได้ครับโอ้โหเลือกเสิร์ฟกินนรินทร์ชูชลาก่อนสั่งลาไปเล่นเกมรับเลยครับลูกนี้บทจะมาก็มาในจังหวะที่ไม่ให้คู่ต่อสู้แก้ตัวได้เลยครับต้องมาซื้อจากเกมเสิร์ฟของตัวเองครับแปดต่อสิบครับนรินทร์ชูชลาชุดนี้อาจจะต้องเร่งเกมเสิร์ฟตัวเองนิดนึงครับเสิร์ฟพวกนี้ก็ยังหลุดออกหลังไปอีกครับด้วยความเป็นดาวรุ่งครับนรินทร์ชูชลาเดี๋ยวอาจจะขาดความแน่นอนไปหน่อยครับนี่ฮะต้องมากระตุ้นด่วนเลยครับสตาร์โค้ชอย่างจาสิเมกรักชาติช้างเขียวครับก็จริงๆแล้วมีศักยภาพอยู่แล้วครับแต่ขาดเรื่องของประสบการณ์แล้วก็ความแน่นอนนั่นแหละครับจังหวะติวจังหวะการใช้เท้าจังหวะเท้ากระทบลูกนั่นแหละครับคุณผู้ชมนะครับสามารถรับชมการถ่ายทอดสดศึกตะกร้อไทยแลนด์ลีก2022ได้พร้อมกัน2ช่องทางนะครับที่แอปพลิเคชัน Monomax ในระบบ iOS Android แล้วก็ Huawei Store รวมไปถึงรับชมได้ที่ช่อง TBB Sport 1หมายเลข401สุดยอดช่องกีฬาแอคชั่นจากทั่วโลกผ่านบริการ TBB Kick TV ทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปนะครับก็การแข่งขันตะกร้อไทยแลนด์ลีกนี่จะแข่งขันกันไปจนถึงวันอาทิตย์ที่วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่20สิงหาคมนะครับในฤดูกาลปกตินะครับแล้วก็จะมีต่อด้วยการแข่งขันในแบบซูเปอร์โบว์ในสัปดาห์ถัดไปด้วยครับหลังจากเสร็จสิ้นในฤดูกาลปกตินะครับแปดต่อสิบเอ็ดครับเดี๋ยวดูว่าจะกระตุ้นฟอร์มได้หรือเปล่านรินทร์ชูชลาโอ้แต่ว่าลูกนี้ก็ยังทำอะไรเกมครับพิษณุโลกไม่ได้ครับสราวุธลูกนี้ติดบล็อกมาครั้งหนึ่งทีนี้ไม่ปล่อยแล้วครับเทขึ้นไปเตะท่วมบล็อกครับตามเป็น8ต่อ12เสิร์ฟลูกสุดท้ายในชุดนี้ครับนี่ฮะโอ้วันนี้เหนื่อยเลยครับถ้ายังเสิร์ฟแบบนี้ครับกองเชียร์ทีมเยือนฟอร์มนี้ก็ถือว่าสวนกันเลยครับเพราะว่าทางฝั่งของสมรัตน์วิสุทธิ์เนี่ยก็ค่อยๆปรับจังหวะเกมเสิร์ฟให้ดีขึ้นในทุกชุดแล้วครับตอนนี้คืออย่างน้อยเสิร์ฟให้คุณจะสู้ได้เล่นก็ยังไปซื้อบล็อกได้ครับ13ต่อ8ครับสมรัตน์เสิร์ฟแน่ใส่ลูกนี้ธนุศาสตร์รับนิ่งเลยครับยกสูงสุริยนต์ติดบล็อกออกข้างไปครับเรียกเลยครับวันนี้นี่ยังเล่นงานเกมรับของทางฝั่งธนุศาสตร์วิโรจน์ไม่ได้เลยครับเกมเสิร์ฟของสมรัตน์วิสุทธิ์แต่ก็พยายามจะไปอยู่นะครับ13-9 13-9ครับทีนี้เปลี่ยนใส่สุริยนต์เปิดล้นเป็นโอกาสของพิษณุโลกยกสูงสราวุธ
ไปติดบล็อกของซิโยนะมีโอกาสแล้วแต่ทำไม่ได้เดี๋ยวดูจังหวะนี้เกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหเต็มครับเหมือนลูกชิดเน้นแล้วพยายามจะใช้ฝ่าเท้าเล่นนะครับสราวุธโอ้สุริโยนะเปิดล้นไปแล้วพลาดโอกาสไปแล้วแต่ยังมาแก้ตัวได้ครับจากจังหวะบล็อกเมื่อสักครู่นี้ครับนี่ครับสีหน้าก็คงเสียดายแต้มสักครู่นี้ครับมีโอกาสจะฉีกแต่ทำไม่ได้ครับ13ต่อ10สมรัฐเสิร์ฟเนี่ยครับวันนี้รับสบายแล้วโอ้โหชงเปิดขวาชงขวาข้างไม่ถนัดแต่เนียนกริบเลยครับธนุสารวิโรธดูจังหวะชงลูกนี้ครับสุริยนต์เตะฉีกไปสมรัฐพยายามไปซื้อแล้วครับแต่เอาไม่อยู่ครับลูกมันไปโดนหน้าขาครับใจคอสมรัฐนี่จะเสิร์ฟกินธนุสารให้ได้เลยครับแต่มาถึงตรงนี้นี่ก็ยังไม่มีแผลให้แตกเลยครับเอาครับเดี๋ยวมาดูเกมเสิร์ฟนรินทร์ชูชลาบ้างครับทีมตามอยู่2คะแนนครับ11ต่อ13เสิร์ฟลูกนี้ก็เบาครับพิษโลกเปิดสับบ่ายแล้วก็เตะทัดล็อกลงทางฝั่งของชลบุรีครับเลือกเตะดึงใส่ตัวของสุริยนต์นะครับถือว่าประสบการณ์สูงอยู่แล้วครับสราวุฒิแสนขยันนี่ฮะชลบุรีก็ต้องเปลี่ยนตัวเลยครับเพราะว่าเกมเสิร์ฟนรินทร์วันนี้นี่ลุ้นย่างจริงครับเอาอภิสิทธิ์สีเมืองเบ้าครับลงมาเล่นแทนดาวรุ่งที่ปีที่แล้วเล่นกับศรีสะเกษครับปีนี้ก็มาอยู่กับชลบุรีครับ11ต่อ14ครับเสิร์ฟลูกนี้ตรงตัวสมรัฐเปิดสบายครับแล้วเตะลูกนี้ก็วันนี้ก็เตะทัดบล็อกออกข้างออกหลังไปเรื่อยๆเลยครับทางฝั่งของสราวุฒิแสนขยันครับมาถึงตรงนี้นี่ก็ยังเป็นพิษณุโลกครับที่ยังเป็นฝ่ายออกนำนี่ฮะตามเป็น11ต่อ15ครับอภิสิทธิ์ศรีเมืองเบ้าโอ้ทีนี้เล่นงานสราวุธแสนขยันแล้วเปิดไม่ทันเลยครับใส่เต็มวงเลยครับเมื่อสักครู่นี้ครับสำคัญเลยครับลูกเมื่อสักครู่นี้ของอภิสิทธิ์เสิร์ฟทำต้านให้กับทีมลดช่องว่างมา15-12เหลือ3คะแนนก็เนี่ยครับมีโอกาสเล่นเกมรับเพื่อตีเสมอครับสมรัฐวิสุทธ์โอ้ทีนี้เสิร์ฟหลุดออกข้างไปเยอะเลยครับมันลูกโยนี่ห่างตัวไปนิดนะครับวันนี้เกมเสิร์ฟก็ทั้ง2ทีมก็ดูเลยครับใครแน่นอนกว่ากันก็มีโอกาสช่วยทีมได้มากกว่าครับเหลืออีก2แต้มครับเกมเสิร์ฟของพิซซูโร่15ต่อ13สมรัฐทีนี้เสิร์ฟใส่สุริยนต์เปิดสบายครับธนุสารยกสูงมีหยุดก่อน1จังหวะด้วยครับเดี๋ยวดูสุริยนต์กับพิมลจังหวะนี้ครับนี่ฮะมีหยุดให้สราวุฒิหยุดตามครับโอ้เสียจังหวะไปแล้วทีนี้นักเตะไม่เจอบล็อกเลยครับโอ้จังหวะเมื่อสักครู่ไม่รู้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่ได้ผลเลยครับจังหวะหยุดก่อนที่จะขึ้นไปฟาดทำให้จังหวะฝ่ายบล็อกเสียจังหวะไปด้วยครับ15ต่อ14ครับเสิร์ฟลูกสุดท้ายในชุดนี้สมรัฐอ้าวลูกนี้สุริยนต์โอ้สุดท้ายไปโดนจับว่าโดนตะข่ายครับสุริยนต์กุลพิมลจังหวะแรกนะเหมือนจะโดนแขนแล้วครับแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าจังหวะตามไปเล่นลูกนี้แหละครับเกือบจะเอาตัวรอดได้แต่โอ้โหลูกนี้ยากเกินนะครับโ
้ก็กลายเป็นว่าเกมเสิร์ฟสมรัฐวิสุทธ์ก็ยังทำให้ทีมก่อนที่จะกลับไปเล่นเกมรับมีสถานการณ์ที่ได้เปรียบอยู่นิดๆนะครับ14-16ตามอยู่14-16ครับดูอีก3ลูกของชลบุรีอภิสิทธิ์กดลูกนี้ติดเน็ตไปครับสถานการณ์ก็บีบให้ทางฝั่งของชลบุรีต้องซื้อเกมเสิร์ฟด้วยครับเพราะมันช่วงปลายเซตแล้วครับอภิสิทธิ์สีเมืองเบ้าครับเหลืออีก2ลูกที่นี้พลิกเน็ตโอ้สราวุธโชงให้พงศักดาแต่หย่อลูกนี้โอ้โหทรมานใจสุดๆครับโอ้แต่นี่คือการเล่นแบบทีมเวิร์คจริงๆอ่ะครับสราวุธเปิดไม่ออกแล้วกลายเป็นชงให้ลูกนี้พงศักดาก็โอ้เหมือนซ้อมมาเลยครับพร้อมที่จะซัพพอร์ตตรงนี้อยู่แล้วครับโอ้แล้วเลือกหยอดคนนี้ก็ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายเป็นแต้มของพิซซูโร่ครับ14-18ครับพิซซิหยอดลูกนี้ก็ไม่ข้ามกลายเป็นพิซซูโนโร่ครับมีช่องว่างอยู่5คะแนนครับดูเกมเสิร์ฟสมรัฐที่สุดครับโอ้ถ้าได้มาสัก1แต้มนี่ก็ที่เรียกได้ว่าจ่อที่จะได้เซตนี้เลยครับโอ้แล้วก็ทำได้จริงครับสมรัฐวิสุทธิ์ช่วยให้ทีมขึ้นแท่นไปแล้วครับเนี่ยฮะชลบุรีเองก็มองไปถึงเซตถัดไปแล้วครับเอานรินทร์ชูชลากลับมาพอเดี๋ยวเซตที่2ถ้ายังโชว์ฟอร์มไม่ออกก็ยังสามารถใช้จังหวะการเปลี่ยนได้ถึงอีก2ครั้งครับเป็น6เซตพอยต์ครับทีนี้อู้เสิร์ฟพนุษาเปิดด้วยหลังเท้าโชงกลับมาจังหวะนี้เจอบล็อกเต็มๆก็จบเลยครับตู้หูวันนี้ก็ยังกินเกมรับของพนุษาไรวิโรจน์ไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายมาจบที่จังหวะบล็อกของสราวุฒิแสนขยันเลยครับกระโดดขึ้นไปขวางเต็มๆก็จบเซตแรกนะครับเป็นเจ้าถิ่นนะครับที่เอาชนะไปก่อน21-14ครับก็ถือว่ามาได้ช่วงขยับก็ถือว่าผลงานอาจจะยังไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่ครับจังหวะเสิร์ฟของนรินทร์เซตที่2มิสเตอร์โลกส่งสนามครับเดี๋ยวมาดูเซตที่2เลยครับพิซซูโร่ต้องการอีกแค่เซตเดียวก็จะคว้า1แต้มแรกมาตุนไว้ก่อนนะครับเสิร์ฟลูกนี้ก็ยังเปิดได้ครับสุริยนต์โอ้แล้วเตะลูกนี้ทัดบล็อกของสรวุฒิแสนขยันออกข้างไปครับครับช
ชลบุรีเองที่หลังพิงฝาแล้วไม่อยากจะเสียเที่ยวก็ต้องเอาเซตนี้คืนให้ได้ครับเสิร์ฟลูกนี้นารินเปิดไม่ดีครับโอ้โหครับชุดแรกก็มีต้ามเลยครับเกมเสิร์ฟของสมรัตน์วิสุทธิ์เดี๋ยวดูลูกสุดท้ายในชุดนี้ของเขาครับทีนี้เสิร์ฟใส่ธนุศาสตร์รับนิ่งเลยครับนี่ครับกดลูกนี้เป็นลูกดีครับก้ำกึ่งเลยครับลูกนี้แต่ว่าสุดท้ายผู้ตัดสินบอกเป็นลูกดีครับจังหวะเตะเทมาท้ายคอร์ดของสุริยนเร็วและแรงครับจังหวะนี้กลับมาเสิร์ฟตามอยู่ครับทางฝั่งของซูโร่ครับโอ้แต่ว่านารินชูชลาครับเซตที่แล้วเสิร์ฟหนักไม่หลุดออกหลังก็คู่ต่อสู้รับกินหมดครับแต่ว่ามาเปลี่ยนจังหวะหย่อนลูกนี้ก็ได้ผลเลยครับก็เอาคืนได้แล้วครับชลบุรีที่เหลือก็กำไรแล้วครับนำไป 3-1เสิร์ฟลูกนี้ก็เหมือนเดิมเลยครับยังหลุดออกหลังเวลาเสิร์ฟที่ตัวเสิร์ฟฝั่งตรงข้ามครับกดยังไม่ลงเลยครับเหลือ1ลูกครับในชุดแรกของชลบุรีครับเกมเสิร์ฟเสิร์ฟลูกนี้เปิดหลุดออกไปแต่ยังชงกลับมาได้แต่ว่าสุดท้ายไม่ผ่านบล็อกของสุยนต์กุลพิมลครับโอ้จังหวะนี้พยายามจะช่วยกันเอาตัวรอดแล้วครับพิสุโนโลสมรักพิสุทธิ์วิ่งไปไล่ชงลูกนี้มันกลายเป็นว่าลูกมันห่างตะข่ายไปนิดนึงครับจังหวะเตะของสราวุฒิแสงขยันนะไปเจอบล็อกของสุยนต์เต็มๆครับเสิร์ฟลูกนี้ก็ยังเปิดได้ครับสุริยนต์แล้วกดลูกนี้ก็ท่วมล็อกเหมือนเดิมครับครับโอ้ชลบุรีเริ่มต้นเซตที่2ด้วยความคึกคักเลยครับแม้ว่าจะแพ้ไปก่อนในเซตแรกแต่ว่าดูเหมือนเซตนี้พวกเขาก็โฟกัสอยู่ที่เซตนี้เท่านั้นนะครับเสิร์ฟลูกนี้นารินรับนิ่งเลยครับธนุศาสตร์ยกทีเดียวยัดเข้าตัวสุยนต์ให้เตะหนักๆให้ทัดบล็อกออกหลังไปเลยครับเอาไม่อยู่ครับบล็อกของสราวุฒิแสงขยันวันนี้ก็เหนื่อยเลยครับสราวุธถ้าเจอกับสุยนต์จังหวะที่ได้ลูกชงสวยๆจากธนุศาสตร์ราวิโรจน์ครับเนี่ยฮะกลายเป็นสถานการณ์พิษณุโลกตามอยู่ถึง4คะแนนแล้วเป็นฝ่ายเสิร์ฟด้วยครับเส
สมรัตเสิร์ฟลูกนี้สุยนเปิดหลุดออกหลังไปแต่ว่าทุ่งสายยังชงกลับมาได้โอ้โหยอดเยี่ยมสุดๆเลยครับจังหวะนี้เดี๋ยวไปดูจังหวะไล่ชงของธนุศาสตร์เนี่ยครับสุดนู้เลยครับแต่ว่าลูกชงที่กลับมานี่น้ำหนักพอดีเป๊ะเลยครับโอ้ถือว่าวันนี้ไม่สุดจริงกินชมบุรีไม่ได้ครับแล้วสุริยนต์นี่น่าจะขอไปบิดเงือกจากเสื้อหรือเปล่าครับก็มีหลายครั้งนะครับนักกีฬาแข่งๆอยู่เนี่ยเสื้อทุ่มเงือกแบบไม่ไหวแล้วก็ต้องขอผู้ตัดสินไปเปลี่ยนนะครับเพราะไม่งั้นนี่เล่นไปก็อันตรายนะครับเหงื่อหยดลงพื้นบางทีมันจะลื่นเหงื่อตัวเองเกิดอาการบาดเจ็บได้ครับดูจังหวะนี้ของสุยงกุมพิมลเลยครับโอ้โหกระโดดขึ้นไปในเหลือๆเลยครับวันนี้ก็ประสานงานกับธนุสาราวิโรจน์เลยครับนี่ฮะจังหวะที่ไปสุดตัวของธนุสาเลยครับสุยงก็ไม่ทำให้เพื่อนผิดหวังเลยครับบรรยากาศที่โรงยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครับพิษณุโลกก็เป็นหนึ่งทีมที่อยู่กับตะก้อไทยแลนด์ลีกมาอาจจะไม่นานแต่ก็เป็นทีมที่มีคุณภาพทีมหนึ่งครับพิษณุโลกเจ็ดต่อสองครับชมบุรียังฉีกออกไปได้แต่ว่าโอ้นรินเสิร์ฟลูกนี้โดนแถบตะข่ายล่างเลยครับพิซูโร่ก็ไม่ควรจะเสียแต้มแล้วครับจากเกมรับได้เซตแรกไปก่อนก็จริงแต่ว่าเซตนี้นี่กลายเป็นชลบุรีที่ออกสตาร์ทได้ดีกว่าครับเสิร์ฟลูกนี้พงศนารับนิ่งเลยครับยกสูงจังหวะนี้เตะดึงเข้าตัวสุริยนต์กุมพิมลครับจังหวะเด้งๆไม่พลาดครับชราวุฒิแสนขยันแต่วันนี้เนี่ยลูกไหนห่างเน็ตดีก็ลุ้นเหนื่อยเลยครับโอกาสผ่านบล็อกน้อยมากครับเสิร์ฟหยอดครับโอ้เซตนี้นารินชูชลาครับลูกหนักไม่เวิร์กแต่ลูกหยอดนี่เป็นแต้มที่2แล้วครับที่ทำได้พิซูโร่ก็ต้องเปลี่ยนตัวเลยครับเอาสราวุธกลิ่นเก๋ลงมาเสิร์ฟบ้างครับนี่ก็ตัวเสิร์ฟคู่บุญของสโมสรเลยครับใครจะอยู่ใครจะไปสราวุธอยู่ที่นี่ครับแน่นอนนะครับเลกแรกนี่ยังไม่ได้ลงมาโชว์ลีลาแต่ว่าเลกที่2นี่ก็เจ้าตัวได้กลับมาคืนสู่สนามแล้วครับสราวุธกลิ่นเก๋มาในสถานการณ์ที่ทีมตามอยู่4ต่อ8ครับโอ้เสิร์ฟลูกนี้ต้องเปิดชงเองครับโอ้ติดบล็อกแต่ว่ายังมีจังหวะ2ลูกนี้โอ้โหกดหายเลยครับโอ้ธนุศาสตร์วิโรจน์ครับคนที่ต้องได้เครดิตไปก่อนเลยครับไปเก็บบล็อกลูกนี้ชงให้สุริโยได้เตะทีเตะไกลด้วยครับแต่ว่าโอ้โหจังหวะนี้หนักพอที่จะทำให้พิซโลกรับไม่อยู่ครับครับสราวุธกลิ่นเกตลงมาก็ใช้เกมเสิร์ฟที่ไม่หนักแต่ว่าเนี่ยครับเฉือนให้มันพลิกตะข่ายเสียจังหวะไปครับแล้วก็เป็นจังหวะที่ธนุศาสตร์วิโรจน์เนี่ยรับไม่ได้ตั้งแต่ลงสนามมาจนถึงตอนนี้ครับ
5-9ไล่มาเป็น5-9ครับเอาอีกทีทีนี้สุริยนต้องแก้ไขโอ้โหสวันนี้โอ้จังหวะแก้ไขสุริยนเนี่ยครับเนี่ยครับลูกจะตกพื้นอยู่แล้วแต่ยังงัดขึ้นมาแล้วก็โอ้โหถ้าไม่มีเวลาคิดแล้วครับโอ้โหแต่ลีลานี่เหลือกินจริงๆครับเอาตัวรอดไปได้ครับชลบุรี15หนีไปเป็น10-5ครับช่องว่าง5คะแนนแม่พยายามจะเสิร์ฟเฉือนเฉือนคล้องคล้องน้ำหนักขาดไปนิดนึงครับกลายมาทั้ง2ทีมตอนนี้นี่ไม่เอาลูกหนักมาสู้กันแล้วครับพยายามใช้ลูกเสิร์ฟคล้องเนี่ยครับมาสู้กันสิบต่อ6ครับเสิร์ฟยาวลูกนี้สลาวุธเปิดสบายครับแล้วสลาวุธแสนขยันกดลูกนี้อ้อมบล็อกดูครับดึงอ้อมตัวของสุยงพิมลหมดจดเลยครับลูกนี้เลือดที่จะไม่เตะฝ่าครับสิบต่อเจ็ดครับอีกหนึ่งลูกเสิร์ฟอู่ผงศักดาขอเองสักหน่อยครับโอ้โหลูกนี้ทีเด็ดของเจ้าตัวเลยครับผงศักดาจันลิษารู้เลยครับสารวุฒิแสนขยันได้เดินฉากออกไปให้เลยครับเนี่ยหันมารอชมผลงานอย่างเดียวครับผงศักดาจันลิษาจังหวะนี้ยอดเยี่ยมมากครับโอ้จังหวะรับนิ่งจนมีเวลาให้ตัวเองได้คิดว่าต้องลากขึ้นไปเล่นเองบ้างครับครับพิซูโร่ลดช่องว่างมาเหลือ2คะแนนก่อนเสิร์ฟไล่มาเป็น8-10สารวุฒิกลิ่นเกตยังได้โอกาสต่อครับเสิร์ฟนรินยังเปิดได้ยกสูงโอ้ลูกนี้เกือบจะเอาอยู่ครับแต่ว่ายังเป็นความยอดเยี่ยมของสุริยนต์กุลพิมลครับขึ้นไปฟาจังหวะนี้เด็ดขาดมากครับลูกนี้กดลอดบล็อกของสระวุฒิแสนขยันเสิร์ฟครับเอาชนได้ครับโต้โหสมรัตน์วิสุทธิ์เสิร์ฟไม่ได้กินแต่ว่าสราวุธกลิ่นเกลลงมาโอ้โหลูกนี้เอาไม่อยู่จริงครับโอ้ลงมาก็ถือว่าทำให้ทีมมันได้ลุ้นจากเกมเสิร์ฟจนถึงตรงนี้นี่ได้มาอย่างต่ำ 2-3 แต้มแล้วครับจังหวะเสิร์ฟของสราวุธกลิ่นเกลไล่มาเป็น9-11ครับอีก1ลูกครับทีนี้ตัดเบาๆเป็นอีก1แต้มครับก็โอ้โหลงมาแล้วยกระดับเกมเสิร์ฟของทีมได้ครับสารวุฒิกลิ่นเกตทีนี้เสิร์ฟเฉือนๆกลายเป็นว่าทางฝั่งของนรินทร์ชูชลาไปถอยไกลเลยครับจังหวะเปิดนี่หลังเท้าเอาไม่ขึ้นครับชมว่าเหลือคะแนนเดียวแล้วครับ11-10เสิร์ฟลูกนี้เปิดสบายครับสราวุธโอ้แต่ว่าไกลนิดนึงแต่สุดท้ายไม่มีปัญหาครับโอ้ช่างว่าเตะมันโค้งหนีตัวนรินทร์ชูชราเดี๋ยวดูครับลูกแก้ไขครับแต่เตะแล้วมันโค้งหนีตัวครับโอ้จังหวะชงของวงศักดาลูกนี้ก็ทำให้เพื่อนเหนื่อยไปหน่อยครับแต่เอาตัวรอดไปได้ครับพิษณุโลกครับ
11เท่ากันแล้วครับพิซซูโร่จากที่ตามอยู่4คะแนนก่อนหน้านี้กลับมาเสมออุ้ยแล้วลูกนี้โอ้ไม่ไหวแล้วครับอู้กลายเป็นจังหวะนรินทร์ชูชลาพอแม่นี่ซัดเต็มวงลูกนี้นี่ไม่มีสัญญาณเตือนให้พิซซูโร่เลยครับโอ้จังหวะเปิดสลาวุธไม่ทันจริงๆครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้12ต่อ11ลูกสุดท้ายในชุดนี้โอ้แต่ว่าสุดท้ายก็หลุดออกหลังไม่เยอะเลยครับเนี่ยฮะคือด้วยความที่เกมเสิร์ฟนานๆมาทีนี่พอเข้าฟอร์มทีก็คู่ต่อสู้ไม่ทันได้ตั้งตัวเลยครับแต่ปัญหาคือมันไม่ค่อยมานี่แหละครับครับถ้ากับว่าตอนนี้ทั้ง2ทีมก็กลับมาเซต0กันใหม่ครับเริ่มต้นกันที่12เท่าครับเสิร์ฟพิกเน็ตครับสลาวุธกลิ่นเกตโอ้วันนี้ทีเด็ดจริงครับเปลี่ยนตัวลงมาแล้วทำให้ชลบุรีต้องเบรกเกมเอาไว้ก่อนเลยครับโอ้มาเจอสลาวุธทักทายแบบนี้ในช่วงที่แต้มมันก็เข้าสู่ช่วงปลายเซตแล้วครับผ่านพ้นครึ่งทางมาแล้วครับก็ย้ำคุณผู้ชมนะครับสามารถรับชมการถ่ายทอดสดศึกตะกร้อไทยแลนด์ลีก2022แล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชัน Monomax ทั้งระบบ iOS Android แล้วก็ Huawei Store นะครับรวมไปถึงสามารถรับชมหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่องที่ Monomax นะครับนอกจากนั้นครับยังสามารถรับชมสดๆได้ที่ช่อง TBB Sport One หมายเลข401นะครับสุดยอดช่องกีฬาแอคชั่นจากทั่วโลกผ่านบริการที่ BB Giga TV ทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปครับแต่จากสถานการณ์ที่ชลบุรีออกตัวได้ดีกว่าในเซตที่2นะครับแต่ว่าตอนนี้พิซซูโร่เปลี่ยนตัวสราวุธกลิ่นเกตลงมาทำให้ทีมทุกชุดในเกมเสิร์ฟได้ลุ้นตลอดเลยครับค่อยๆลดช่องว่างมาและกลายเป็นว่าตอนนี้พิซซูโร่ออกนำไปแล้วครับหนีไป13ต่อ12ครับเหลืออีก2ลูกให้ได้ลุ้นครับเกมเสิร์ฟของสราวุธกลิ่นเกตแต่โดนเบรกจากการขอเวลานอกไปครับดูว่าเครื่องจะยังติดอยู่หรือเปล่าครับ13 12 13ต่อ12โอ้ยเบรกไม่อยู่จริงครับทีนี้เสิร์ฟใส่เท้าซ้ายของนรินทร์ชูชลาหายเลยครับแล้วก็กลายเป็น3แต้มรวดครับโอ้โหสลาวุธกลิ่นเกตโอ้โหนี่ครับยกขา3ทีสถานการณ์เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงครับสลาวุธกลิ่นเกตพิซซูโร่พลิกกลับมานำ3คะแนนก่อนที่จะเล่นเกมรับครับน่าสนใจครับชุดนี้ชลบุรีต้องได้อย่างน้อย 1-2 คะแนนนะครับหรือจะเอาคืนแบบเบ็ดเสร็จก็ต้อง3แต้มครับไม่งั้นโดนฉีกไปแน่ครับนี่เสิร์ฟลูกนี้เอาแค่ข้ามาซื้อบล็อกของสุริยนแม่ติดบล็อกต่อข้างครับนะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ไปอยู่กับเจ้าถิ่นแล้วนะครับสิบสอง
12-16เสิร์ฟลูกนี้พงศักดาก็ยังได้อีกครับยกลูกนี้โดนบล็อกของสุยนต์แต่ลงทางฝั่งของชลบุรีครับโอ้สำคัญเลยครับได้มาอีก2แต้มครับเกมรับของพิษณุโลกครับสิบสองสิบเจ็ดอีกหนึ่งลูกสลาวุธก็ยังเอาขึ้นมาได้อีก3แต้มรวดอีกครั้งหนึ่งครับพิษณุโลกเนี่ยฮะกลายเป็นว่าตอนนี้นี่ตั้งแต่เกมเสิร์ฟสลาวุธกลิ่นเกตนั่นแหละครับที่ทำให้เพื่อนก็ไม่ต้องกดดันมากครับเล่นสบายๆไปตามจังหวะนี่แป๊บเดียวช่องว่าง6คะแนนแล้วครับสิบแปดต่อ12ครับเสิร์ฟลูกนี้เปิดได้ครับยกสูงโอ้แล้วสุดท้ายสุยนต์กุลพิมลเตะลูกนี้ท่วมบล็อกไปอีกครับแต่ท่วมแล้วมันก็เลยออกหลังไปนู่นเลยครับแต่ละท่าที่กระโดดขึ้นไปฟาดครับมีแต่ของยากเท่านั้นเลยครับครับพิซูโร่เองมีโอกาสที่จะปิดเซตในเกมรับชุดนี้ครับถ้านรินทร์ชุชลาไม่มาครับ14-19นรินทร์กดติดเน็ตไปครับจะได้ชนะมา21-14ครับเดี๋ยวดูว่าเซตนี้จะปิดเซตได้เลยหรือเปล่าหรือว่าชลบุรียังจะมีโอกาสน้อยนิดก็ยังเป็นโอกาสครับแต่ว่าโอ้ก็ต้องค่อยๆไล่มาครับ6เซตพอยต์ครับเสิร์ฟลูกนี้พงศดาก็ยังรับได้ครับยกสูงโอ้ไกลนิดนึงโอ้แต่ว่าเป็นแต้มสุดท้ายที่ทำได้ครับสารวุฒิแสนขยันกระโดดขึ้นไปเตะลูกนี้แหมแล้วดูวันนี้นี่มือกลองนี่ก็เป็นทางฝั่งของผู้จัดการทีมเลยครับคุณดวงคทัยสั่งสอนวันนี้จัดการทีมด้วยมาจัดการกลองด้วยครับตีกลองเชียร์แล้วก็จบไปครับพิซูโร่เอาชนะชลบุรีไป2เซตรวดนะครับคะแนนเท่ากันเลยครับ21-14ทั้ง2เซตมาแล้วเสื้อตะโก้ลีรุ่นลิมิเต็ดปีนี้มาในโทนสีชมพูน้ำเงินเนื้อผ้านุ่มสวมใส่สบายสะกดทุกสายตาที่เดินผ่านสไตล์คูลๆแฟลชขับที่สนใจสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ที่เพจเซปักตะก้อหรือสแกน QR Code ได้เลยครับรีบๆหน่อยนะจ๊ะของมีจำนวนจำกัดใครได้สวมใส่รับรองฮิตติดกระแสแน่